จที่ทางสยามดิสคัฟเวอรี่นี่ถึงเราก็เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่นอกจากเราได้มาเจอทุกคนแล้วเราได้มาส่งต่อไอเดียดีๆเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงเทศกาลใกล้คริสต์มาสแล้วใกล้ปีใหม่แล้วใครที่รู้สึกว่าใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะมาซื้อของขวัญอะไรอยากได้แบบไหนก็สามารถมาที่นี่ก็คือบอกเลยว่าจบในที่เดียวเพราะว่ามีตั้งแต่ของแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงแบบของขวัญที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนพิเศษจริงๆเนาะก็ฟิล์มเขาเลือกเทพบ่อยแล้วอย่างผมก็เคยเข้ามาสมัยเด็กๆไงพอเราเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออที่เราเลือกของเป็นของง่ายดีคุณเรียกพอว่ามันจัดเป็นระบบอะเขาจัดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นโซนบางที่เราไปคือจะงงว่าอะไรตรงไหนจะไปตรงไหนดีแต่ที่นี่คือเข้ามาแล้วผมก็โอเคเลือกง่ายโอ้อยากได้เยอะไปหมดเมื่อกี้เมื่อกี้เยอะแยะไปหมดเลยอยากให้อะไรบ้างเรายิ้มกว่าอยากให้อะไรหนอขอดูเงินในกระเป๋าแป๊บนึงนะฮะไม่อยากบอกเดี๋ยวก็เก็บไว้ดีกว่าแต่มีไว้แล้วใช่ไหมไม่มีในใจมีไว้ในใจไม่ในใจไม่บอกใครมีความห่วงใยดีๆให้กันแล้วกันเดี๋ยวเป็นของมาก็ได้ข้าวเลี้ยงพี่ก่อนเออเดี๋ยวมาไปเลี้ยงอย่ามาโดนตัวครับครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าคือใครที่อยากมาช้อปปิ้งคือของขวัญเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าซื้อให้คนอื่นอย่างเดียวนะเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ได้เพราะว่าจะสิ้นปีแล้วทำงานมาเหนื่อยทั้งปีก็ผมเชื่อว่าอะไรเราควรหาของขวัญสักชิ้นนึงให้กับตัวเองถือว่าแบบเป็นกำลังใจในการที่จะแบบทำงานในปีต่อไปด้วยก็มาที่นี่มันจบครบในที่เดียวตั้งแต่แบบเสื้อผ้าแกดเจ็ตรวมถึงของเล็กๆน้อยๆพวกเดคอเรชั่นต่างๆคือแบบมันมีหมดเลยคือไลฟ์สไตล์ทุกแบบใช่ครับเป็นนักกีฬาเป็นแบบคนแนวแฟชั่นแนวสปอร์ตแมนหรือว่าจะเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยคือมาครบหมดในที่เดียวเลยครับก็ให้รางวัลตัวเองอาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำงานเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็มาช็อปกันครับฉายาเนาะฉายาฉายาจิ้นผู้จิ้นพิพานคิดว่าโทษครับการฉายานี้คือไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีครับคือตอนนั้นเราจะมีแค่หมายักษ์กับแมวน้อยไงพอมาเป็นคู่จิ้นพิษวานก็พอย้อนกลับไปมันจริงๆมันพิษวานทั้งเรื่องจริงก็น่ารักดีนะรู้สึกว่าแฟนๆอ่ะให้การตอบรับละครพวกเราอ่ะแบบดีมากแบบถึงขั้นแบบมีคำว่าพิษวานออกมาก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบพิษวานได้แผลงฤทธิ์แล้วครับถึงแม้ละครจะจบไปเนาะแต่ก็โอ้โหยังมีฉายาอะไรออกมาอีกเป็นที่น่าจดจำใช่ครับไม่ได้ยินครับอ๋อทุกอย่างจบคนจบคนไม่จบจบไม่ลงจบไม่ลงพี่ต้องกลับไปดูใหม่ใช่จริงๆทุกฉายามันมาจากเรื่องราวที่อยู่ในละครหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครหมดเลยแสดงว่าต้องตั้งใจดูจริงๆอ่ะแล้วเก็บแบบดีเทลต่างๆแล้วก็มาทำเป็นฉายาให้พวกเราอย่างมาตั้งเป็นฉายาให้พวกเราก็ชื่นใจแล้วก็บางครั้งเห็นผมก็ขำนะว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงเราไม่เคยคิดได้เลยไงแต่ก็น่ารักดีครับชอบถือว่าปีนี้เป็นปีทองของคู่เลยมั้ยก็ถือว่าสำหรับปีทองเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในหลายๆอย่างเลยครับทำให้เราโตขึ้นในสังคมวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆของเราที่เราเพิ่งเป็นเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่ก้าวเข้ามาเนี่ยครับก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่รู้สึกว่าโชคดีสำหรับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่แบบเลือกรับบทนี้เพราะแบบรู้สึกว่าได้ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองทางด้านการแสดงแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอีกหลายๆมุมที่เรารู้สึกว่าเรายังไปต่อได้ยังพัฒนาต่อได้ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนคลับที่แบบที่มันยิ้มกว้างขึ้นได้เห็นรอยยิ้มจำนวนมากมายที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่เก่งกว่านี้ที่ดีกว่านี้ทำให้พวกเขายิ้มได้มากกว่านี้ตัวเองได้อีกขั้นนึงใช่ครับตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่แล้วใช่ครับโปรเจกต์ใหญ่ให้เลยโปรเจกต์ใหญ่ก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าเนาะใหญ่ไหมไม่รู้ก็ต้องใหญ่ยังไม่คุยกันค่ะเรื่องโปรเจกต์ใหม่เขาบอกว่ามีแต่ยังไม่รู้ดีเทลครับใช่ครับคือรายละเอียดต่างๆก็ผู้ใหญ่ก็กำลังคุยกันก็มีประชุมอะไรกันนะครับก็
บอกได้แค่ว่ามีเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มาตอนช่วงไหนด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดออกมาเดี๋ยวผมแจ้งกันอีกทีนะครับแล้วส่วนตัวตื่นเต้นไหมคะพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ดีใจนะครับผมเชื่อว่าพวกเราแฟนๆก็คงดีใจไม่ต่างกับพวกเราครับก็เป็นคู่ใช่มีทั้งคู่ทั้งเดี่ยวด้วยครับก็ต้องไปติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไรครับบอกไม่ได้เหมือนกันเป็นละครใช่ไหมพี่เพราะว่าโอ๊ยตอบไม่ได้อ่ะตอบไม่ได้เนี่ยหลอกถามโอ้ยรับรองว่าพี่รอดูอ่ะคุ้มแน่นอนหลอกถามเก่งตอบไม่ได้จริง คือยังไม่รู้แน่ชัดไม่อยากพูดอะไรออกไปเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวแบบเฮ้ยทำไมไม่มีเดี๋ยวเขาจะงอนอีกพี่ใหญ่แค่พูดว่ามีโปรเจกต์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เขาบอกแค่มีโปรเจกต์จริงๆก็ต้องติดตามจริงๆยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้บางอย่างก็ไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้คือแน่นยาวไปถึงปีหน้าเลยไหมคะก็ยังมีวันว่างนะครับยังจ้างได้ครับได้ครับขอทุกวันเลยนะได้ครับวันละหลายงานก็ได้นะครับได้สามเอ็ดนี่คือมีงานแล้วก็มีครับแต่เพิ่มอีกก็ได้นะครับผมยังว่างครับเขาดาวมันได้เวลาเดียวก่อนเขาดาวก็ได้ครับตอนเช้าดูร้อนเปิดเขาดาวตอนเช้าเขาจัดงานตอนเช้าด้วยเหรอครับฉลองไงฉลองไงตอนเช้างานทำบุญงานทำบุญเอออย่างเงี้ยแบบทำบุญลูกนิมิตใช่ครับเป็นมิติใหม่เหมือนกันครับผมถามพี่ถึงพี่หน้ามีแพลนแบบจะจัดแฟนมิตทุกทีหรือที่อะไรบ้างที่แฟนกับจีนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับสถานการณ์ของหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยากไปมากตอนนี้อยากไปมากแล้วรอจริงๆโอกาสแฟนที่จีนมาเห็นครับครับเห็นตลอดเลยหลายๆคนก็ตามไปด้วยก็ได้เจอกันบ่อยจำหน้าได้หมดมันก็จำกันได้ครับจำหน้าได้ใช่ไหมจำได้ผมจำหน้าได้แต่แล้วบางครั้งแบบมันอาจจะแบบแป๊บๆเราต้องเดินผ่านอะไรยังไงเราก็จำไม่ได้จำคุ้นๆได้เขาสายเปย์นะเขาเตรียมของเยอะมากนะใช่ครับเดี๋ยวเริ่มงานเนี่ยเขาก็เอากล้องกับเมมให้พวกเราให้เราแบบอยากได้รูปแบบเอาไปแล้วหาเองเลยอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาตลอดปีที่ผ่านมาบ้างโอ้ตั้งแต่ตอนที่ดีเซอร์คุณชายออกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พี่แตงโมยังอยู่เนาะตั้งแต่ตอนนั้นก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยจนกระทั่งละครถ่ายจบเสร็จมีโปรโมทอะไรแฟนๆเยอะขึ้นมากๆมีทั้งแฟนๆชาวต่างชาติทั้งแฟนๆชาวไทยที่เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งละครจบยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆครับก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนให้พวกผมมาตรงเนี้ยเดี๋ยวพวกผมจะมอบกลับเป็นความสุขให้ทุกคนนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เปิดใจดูละครของพวกเราเพราะว่ารู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เปิดใจดูละครของพวกเราแล้วก็ชอบสนับสนุนผลงานของพวกเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมถึงปีต่อๆไปด้วยอยากให้มีความสุขที่ได้เจอกันครับเห็นรอยยิ้มของทุกคนทุกครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วครับโอเคอะไรไหมครับ